ขออนุโมทนายามเย็นที่เราได้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เติมเรื่องราวการปฏิบัติสำหรับเพิ่มความรัดกุมเพื่อที่เราจะได้มีด้านการปฏิบัติที่มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเนื้อตัวการปฏิบัติของพุทธศาสนาก็จะมีมุมของการบ่มเพาะความบริสุทธิ์สะอาดของใจแล้วก็มุมพัฒนาด้านความสงบมุมพัฒนาด้านความรู้มุมพัฒนาด้านความจางคลายนั้นรูปทรงของการปฏิบัติในด้านเพื่อให้ใจมีความสะอาดบริสุทธิ์มีความอ่อนโยนมันก็มีด้วยกันหลายเกรดสะอาดในขอบเขตที่ปราศจากเรื่องบาปอกุศลทั้งหลายอันนี้ก็สะอาดกับสะอาดในระดับที่มีกระแสที่มันสงบเข้าไปผสมด้วยทั้งสะอาดแล้วก็สงบอันนี้สะอาดสงบถ้าสะอาดด้วยความบริสุทธิ์ของศีลเขาก็จะสะอาดแจ่มใสเป็นธรรมชาติถ้าสะอาดที่เกลือกลั้วด้วยสมาธิด้วยเขาสะอาดแล้วสงบมีความสะอาดมีความสงบมีความนิ่งกับคนไหนมีระดับความเย็นของชีวิตเพราะความจางคลายไปของราคะโทสะโมหะเขาจะสะอาดสงบแล้วก็ดูเย็นชีวิตดูเย็นดูอ่อนโยนดูผ่อนคลายดูเป็นธรรมชาติอันนี้คือกลิ่นอายของการปฏิบัตินั้นด้านการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีมุมที่บุคคลที่ต้องการเก็บรายละเอียดเยอะๆในด้านความสงบเนี่ยทุกการมีสติสำรวมประคองตนอยู่เสมอประคองตลอดเวลานะประคองอยู่กับวิริยบทเวลาจะเดินก็ประคองเวลาจะนั่งก็ประคองทุกการประคองที่ไม่ปล่อยทุกการจะลุกจะเดินจะนั่งจะคิดจะพูดจะทำอะไรประคองไม่ปล่อยเนี่ยมันจะเพิ่มหน่วยของความนิ่งและรักษาความนิ่งความนิ่งที่เกิดจากการประคับประคองอันนี้สำหรับคนที่มีกลิ่นอายของการมีวันคืนของลมหายใจที่มีแต่การปฏิบัติแล้วก็เขาจะไม่ทิ้งการประคองเลยต้องฝึกการประคองในแบบไม่ทิ้งหลายคนปฏิบัติตั้งใจแต่มุมด้านประคองเนี่ยจะยังไม่บริบูรณ์บางช่วงก็ประคองบางช่วงก็ปล่อยบางช่วงก็ประคองบางช่วงก็ปล่อยมีระยะขาดมันมีระยะห่างทีนี้ในแบบของการปฏิบัติที่มันดูเข้มข้นและก็ส่งประสิทธิภาพเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราให้เวลาตัวเอง5วัน3วัน10วันหรือ7วันก็ตามไม่ทิ้งการประคองเลยจะพูดก็ประคองประคองการพูดประคองจังหวะพูดประคองน้ำเสียงจะฟังก็ประคองประคองความนิ่งในการฟังจะดูก็ประคองประคองความนิ่งในการดูจะเดินก็ประคองประคองอริยบทในการเดินประคองความนิ่งในการเดินจะนั่งจะลุกก็ประคองประคอง
อันนี้คือการปฏิบัติในแบบของการบ่มเพาะความนิ่งซึ่งบุคคลจะมีด้านพัฒนาความนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและจิตนั้นก็จะล้อมรวมความนิ่งให้สามารถทรงอยู่ได้ตลอดเวลาและมีอยู่ตลอดเวลาทำบ่อยๆถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นธรรมชาติที่มันเป็นการเป็นไปด้วยความสำรวมโดยไม่ได้มีเจตนาจะต้องมีเรื่องของการประคองมันเป็นการสำรวมมันกลายเป็นสงบมันกลายเป็นเย็นมันกลายเป็นเรียบอันนี้คือคนที่จะปฏิบัติให้มีกลิ่นอายที่มันสมบูรณ์แบบในด้านภาวนาเนี่ยเขาจะประคองสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวเป็นอันมากเลยประคองทุกอย่างและเป็นการประคองที่ติดเนื่องบางคนหรือหลายคนเนี่ยก็จะไม่ประคองติดเนื่องบางทีคุยกันปั๊บก็คือปล่อยไปเลยตอนคุยกันนี่ก็ปล่อยตอนเดินนี่ก็ปล่อยไม่ได้ประคองจะมาประคองเอาทีตอนจะนั่งสมาธิทีหรือนึกขึ้นมาทีเราก็ประคองอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่มีระยะห่างมากเหมือนระยะทิ้งขว้างหายไปหลายช่วงจังหวะที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ประคองเลยเราจะประคองเมื่อสักช่วงที่ประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงที่เราจะเดินจะนั่งจะเดินแล้วก็ดูพอเลิกทําเสร็จเราทิ้งการประคองมันก็มีระยะขาดแต่การปฏิบัติที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยคนจะเติมเต็มความตั้งใจที่จะสำรวมประคองให้ต่อเนื่องทุกอริยบทเลยทุกอริยบทจะฟังจะดูจะพูดจะเดินจะนั่งจะยืนจะลุกหรือจะล้มตัวลงนอนจนถึงจุดที่จะหลับลงไปอันนี้คือเรื่องของการเจริญสติสัมปชัญญะในแบบของการตามประคองอยู่กับอริยบทการประคองแบบนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะแต่มันเกิดบรรยากาศของจิตที่มีความสำรวมระงับและเกิดความนิ่งเกิดความเรียบมันให้ความเรียบมันให้ความนิ่งมันให้ความไม่ซัดสายมันให้พลังอันนี้คือมุมหนึ่งของคนที่เขาภาวนาพระเจ้าบอกให้มีสติรู้เนื้อตัวของเราอย่างแจ่มใสรู้กายทั้งปวงอย่างแจ่มใสรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออันนี้คือมุมด้านหนึ่งของนักภาวนาที่ถือเอาทุกลมหายใจเนี่ยมีภาวะที่ควรต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอประคองอยู่เสมอไม่ปล่อยการประคองลองฝึกที่จะย่นระยะการปล่อยบางคนที่ประคองอยู่เนี่ยเขาจะประคองเลยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นะถึงจะทำเร็วก็ยังดูการทำเร็วๆด้วยการประคองทำช้าก็จะดูด้วยการประคองดูหมดเลยไม่ปล่อยถ้าอย่างนี้คนนั้นจะมีระดับของความเรียบของใจสูงอย่าให้มีระยะห่างมากอย่าทิ้งการประคองโดยธรรมชาติคนเราจะประคองทีต้องดึงมาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจสักช่วงหนึ่งก็พอละแล้วก็ทิ้งเลยอันนี้คือโดยธรรมชาติของคนที่ยังไม่มีความเต็มในกระแสของการประคับประคองนะมันมีระยะห่างมันมีระยะขาดการประคองอย่างนี้ถ้าทำติดเนื่องจริงๆสักเดือนหนึ่งคนนั้นจะนิ่งมากคนนั้นจะเรียบมากอันนี้คือความนิ่งด้านความนิ่งนะ
การปล่อยการประคองก็จะทำให้ก่อด้านความไม่เรียบขึ้นมาด้วยทันทีที่เราทิ้งการประคองระดับการก่อภาวะที่ไม่เรียบของกระแสก็จะเกิดเพราะเราไม่ได้สำรวมไม่ได้ควบคุมจิตก็พร้อมจะกระเพื่อมและขึ้นลงโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าเมื่อใดประคองอยู่เสมอจิตก็จะเรียบอยู่เสมออันนี้คือด้านประคองผู้ปฏิบัติจะต้องมีการฝึกด้านนี้นิดหนึ่งด้านในด้านละอกุศลทั้งหลายเราก็มีความชัดเจนว่าทุกความคิดทั้งหลายอันเป็นกุศลเนี่ยต้องไล่ไม่เอาอยู่แล้วอกุศลไม่ให้เกิดเรื่องการฝึกด้านการพูดการกระทำทั้งหลายก็จัดสรรอบรมตนให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่จะควบคุมด้านการพูดทั้งหลายให้มันบริสุทธิ์สะอาดถูกต้องและเย็นควบคุมการกระทำทั้งหลายให้บริสุทธิ์สะอาดถูกต้องอันนี้เป็นข้อซึ่งคนต้องการจะปฏิบัติธรรมไม่ว่าระดับไหนศีลจะต้องบริสุทธิ์ศีลปรับนิสัยของเราไม่พูดเท็จเลยเนี่ยมันทำให้นิสัยของเรากลายเป็นคนที่ตรงไม่พูดจาสอดเสียดมันทำให้เราเป็นคนที่ไม่ทิ่มแทงใครเป็นคนดีงามเป็นคนควบคุมตนนะเป็นคนเย็นไม่พูดหยาบทำให้เราเป็นคนอ่อนโยนไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ฟุ้งอันนี้คือการพูดฝึกไม่พูดเยอะฝึกที่จะปล่อยฝึกที่จะปล่อยไม่เก็บไม่เอาไม่ถือสาไม่เก็บไม่เอาไม่ถือสาฝึกจะปล่อยตรงนี้ต้องปล่อยฝึกเยอะๆยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีการฝึกทำจิตให้ปล่อยมันเป็นเรื่องทำให้เราใจกว้างด้วยก็มีทำให้เรารู้จักอ่อนโยนขึ้นบ้างก็มีทำให้เราไม่เอาอะไรก็มารกก็มีฝึกทำจิตให้ปล่อยปล่อยปล่อยนะไม่ใช่ปล่อยเพื่อนทำงานคนเดียวเราไม่สนใจฝึกทำจิตให้ปล่อยนี่มันคือต้องปล่อยให้ถูกบางอย่างก็อย่าไปรับอย่างนี้ไม่เอาไร้สาระไม่มีแก่นสารไม่รับแล้วก็ฝึกตามดูตามสังเกตฝึกทำจิตให้ปล่อยแต่ฝึกตามดูตามสังเกตตามอ่านธรรมชาติตามอ่านความไม่เที่ยงอ่านความเปลี่ยนแปลงอ่านความไม่มีแก่นสารฝึกอ่านความทุกข์ของชีวิตอ่านว่าชีวิตมันทุกข์ยังไงมันไม่มีแก่นสารยังไงมันไม่เที่ยงอย่างไรฝึกอ่านขยันอ่านฝึกอ่านฝึกปล่อยคนที่ปฏิบัติก็ต้องฝึกอ่านตามเก็บข้อมูลเรื่องความไม่เที่ยงเยอะๆความไม่มีแก่นสารเยอะๆความไม่น่าต้องการเยอะๆนี่ทั้งต้องการนิพพานต้องเก็บด้านนี้เข้าไปเยอะๆเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องของการตามดูความไม่แน่นอนตามเก็บอ่านความไม่แน่นอนสิ่งนี้ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเก็บไปเยอะๆแล้วก็ฝึกปล่อยงั้นคนที่มีเรื่องของการปฏิบัติจะต้องมีเรื่องของการหมั่นพิจารณาตามการฝึกปล่อยตามการฝึกพิจารณาตามการพิจารณาเพื่อปล่อยพิจารณาเพื่อเข้าใจระหว่างพิจารณาเพื่อเห็นว่าไม่มีแก่นสารพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นทุกข์เหลือเกินพิจารณานะพิจารณาว่าสิ่งนี้มีโทษอะไรพิจารณาว่ามันก็แค่นั้นแหละพิจารณาสุขบ้างพิจารณาทุกข์บ้างพิจารณาเจ้ารูปบ้างพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่ได้เห็นได้ทราบได้ยินบ้างพิจารณาเอาความไม่เที่ยงไปใส่ให้หมดพิจารณาตามการอย่างเงี้ยเหมือนเก็บหน่วยสะสมการบ่มเพาะความรอบรู้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วฝึกความแคล่วคล่องในการพิจารณาจากเล็กๆบางคนพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดมันไม่ไปนั่งหลับตาพิจารณาไม่ลื่นไหลเนี่ยนะ
วิธีการก็คือฝึกพิจารณาจากเรื่องเล็กๆจากเรื่องที่เข้ามาชนให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงยังไงสิ่งนี้มันเป็นทุกข์ยังไงจากเรื่องเล็กๆสั้นๆน้อยๆหลายๆครั้งเข้ามุมความสามารถในการพิจารณาของเราก็จะดีขึ้นพิจารณาไปได้ยาวขึ้นได้ไหลไกลขึ้นได้กระจายขึ้นหัดเชื่อมโยงจากภายในไปสู่ภายนอกจากภายนอกสู่ภายในอันนี้คือเรื่องการฝึกพิจารณาตามการต้องมีมุมด้านฝึกพิจารณาสังเกตพิจารณาบางครั้งการพิจารณาเนี่ยพิจารณากระทบอะไรเนี่ยมองดูว่าสิ่งนั้นมันมีความไม่เที่ยงยังไงสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันไม่มีแก่นสารยังไงลองฝึกพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีแก่นสารนะดูสิมันไม่มีแก่นสารยังไงดีสิ่งนี้ทำให้ทุกข์อะไรได้บ้างดูมันทำให้ทุกข์อะไรได้บ้างเหมือนพิจารณาค้นหาทุกสิ่งที่พอมากระทบสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งเกิดดับมันเกิดดับยังไงอันนี้ก็เรียกฝึกพิจารณาตามการโดยเฉพาะพิจารณาตามการหรือบางครั้งเรานั่งอยู่สงบเราย้อนดูความไม่เที่ยงต่างๆของชีวิตของสุขของทุกข์ที่เกิดกับเราหรือความไม่เที่ยงต่างๆที่มีอยู่ในโลกมีอยู่กับอะไรบ้างหรือทุกข์ต่างๆในโลกนี้ที่มันมีในโลกนี้มีอะไรมันทำให้คนเราทุกข์กันบ้างคนเราทุกข์ด้วยเรื่องอะไรกันบ้างนี่คือฝึกพิจารณาตามการต้องมีการฝึกพิจารณาตามการแล้วก็มีการฝึกที่จะปล่อยฝึกปล่อยสักว่าไม่ถือสาไม่มั่นหมายไม่ต้องรอสร้างญาณทัศนะอะไรกระทบก็ฝึกปล่อยเลยเห็นก็สักว่าเห็นไม่เอาได้ยินก็สักว่าได้ยินไม่เอาฝึก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 ไม่รับนี่เรียกฝึกปล่อยเพราะที่สุดเราต้องวางทุกสิ่งให้รู้ว่าทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะขนาดไหนก็คืออย่างนั้นนะไม่ต้องเอาเข้ามารกอันนี้ในมุมของคนที่ต้องการจะทำให้จิตว่างๆเนี่ยฝึกสักว่ามองสักว่าเห็นสักว่าทราบสักว่าทราบทราบก็สักว่าทราบอย่ามาคิดเพราะที่สุดก็ต้องหยุดปรุงอยู่ดีที่สุดต้องคายทิ้งหมดนะไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกฝึกสักว่าเห็นแล้วก็ไม่เก็บสักว่าได้ยินก็วางไว้อย่างนั้นนี่คือฝึกทำจิตให้ปล่อยไม่เกาะปล่อยไม่เอาไม่ให้เข้าแล้วก็ฝึกพิจารณาตามการเนี่ยเพื่อมันจะได้เอาออกใจที่เคยชอบเคยชิงชังเคยถือสาอะไรก็มันจะได้ออกอันนี้ฝึกเอาออกเอาไอ้ข้างในออกฝึกให้ปล่อยคืออย่าให้มันเข้ามาฝึกเอาข้างในเนี่ยออกไม่ให้นอกมันเข้ามาอันนี้คือมุมของผู้ปฏิบัติจะต้องมีฝึกพิจารณาตามการฝึกทำจิตให้ปล่อยแล้วก็เป็นผู้ฝึกที่จะมีสติประคับประคองตนควบคุมสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่างติดเนื่องประคองทุกอย่างจะพูดก็ประคองจะคิดก็ประคองจะดูก็ประคองจะนั่งจะยืนจะเดินก็ประคองหมดไม่ทิ้งการประคองไม่ทิ้งเลยจนหลับไปเลยทีนี้จะมีพัฒนาด้านสงบด้านสงบมันเป็นสงบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการทรงตัวคนที่ทรงตัวได้การประคองอย่างนี้มันมีความเรียบที่เอื้อต่อการเมื่ออยากจะพิจารณาอะไรก็จะเป็นไปได้นี้มุมด้านประคองเนี่ยไปลองฝึกมุมด้านพิจารณาตามการพิจารณาตามการก็ควรต้องมีเริ่มฝึกมองความไม่เที่ยงจากเล็กๆจากเรื่องน้อยๆมองความที่บังคับไม่ได้มองความไม่มีแก่นสารมองความเป็นโทษภัยมองว่ามันมีทุกข์อะไรทั้งของเนื้อตัวชีวิตทั้งของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่คนชอบที่คนหลงไหลนี่คือการพิจารณาในแบบง่ายๆเล็กๆทำบ่อยๆพิจารณาอย่างนี้ถ้าการพิจารณามันทำต่อเนื่องมาดีจริงบางช่วงอารมณ์การพิจารณามันจะไปยาวเลยบางทีไปไหลยาวสุดการพิจารณามันสงบเลยแต่ก็จะต้องฝึกจากพิจารณาเล็กๆสั้นๆพิจารณาแล้วปล่อยพิจารณาทำในใจให้มัน
รู้สึกว่าไม่มีแก่นสารสักทีแล้วก็ปล่อยทำใจปล่อยนี่คือรู้จักพิจารณาเขาเรียกว่าต้องมีระดับการเคลื่อนไหวการคิดสำหรับคนที่ไม่มีนิสัยชอบคิดคนที่มีนิสัยนิ่งเนี่ยพิจารณาอะไรไม่ค่อยไปมันจะไม่ยอมพิจารณาพิจารณาไปมันก็ตื้อตื้อตันตันฝืดฝืดฝืนฝืนก็ต้องพิจารณาเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องสั้นๆจากเรื่องสั้นๆทำบ่อยๆเดี๋ยวจากสั้นมันจะยาวอันนี้คือพิจารณาพิจารณาอะไรก็ได้ให้มันลงความไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ได้มีแก่นสารให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดแล้วต้องสลายสิ่งนี้เดี๋ยวก็จากไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็แปรปรวนคือสิ่งนี้มีโทษอะไรก็ต้องวนกลับมาที่ตรงเนี้ยเหตุที่พิจารณาในมุมนี้มุมเดียวเพื่อให้ใจข้างในมันจืดจางนะความจางคลายคือกำไรของชีวิตจางได้เมื่อไรคือกำไรของชีวิตทันทีทุกการพิจารณาแม้เพียงเล็กน้อยถ้าบ่อยครั้งเข้าเนี่ยจิตมันซึมซับแบบไม่รู้ตัวพิจารณาบ่อยๆนานๆความแคล้วคล่องในการพิจารณาจะเกิดต่อมาเมื่อเกิดแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวในการพิจารณาเพื่อที่จะนำบัญชัยปลดเรื่องผัสสะที่มากระทบเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้อย่างดีบางทีอะไรมากระทบพิจารณาไม่เป็นนี่มันก็ตื้อๆตันๆแต่พิจารณาเป็นในบางเรื่องที่การกระทบมันมีความเข้มข้นเนี่ยการพิจารณาที่ฝึกมาทีละเล็กละน้อยบางทีมันเข้ามาช่วยได้มาช่วยให้เราควบคุมตัวได้คนนี้ก็จะต้องมีเรื่องการฝึกพิจารณาด้วยฝึกตามการนะแล้วก็ฝึกปล่อยฝึกสักแต่ว่าฝึกประคับประคองส่วนเรื่องสมาธิก็ต้องฝึกอยู่ละสมาธิที่เราจะต้องพัฒนาให้มากที่สุดด้านสมาธิทำเยอะๆทำบ่อยๆอันนี้คือมุมของบุคคลที่จะมีประสิทธิภาพของการสร้างความรู้เนี่ยจริงๆกลิ่นอายความนิ่งความสงบเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดความรู้สึกในทางกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคนไหนจุดสมาธิติดเนี่ยความนิ่งเนี่ยมันทำให้สนุกกับการปฏิบัติมันทำให้เพลิดเพลินกับการปฏิบัติมันทำให้รู้สึกต่อการปฏิบัติมันว่ามันเป็นเรื่องที่ลื่นไหลแต่ถ้าช่วงสมาธิที่มันฝืดเคืองเนี่ยกำลังการปฏิบัติเหมือนมันจืดจางนั้นสมาธินะจุดติดได้เมื่อไรจะสนุกกับการปฏิบัตินะเรื่องสมาธินี่ต้องไปเอาจริงกันสักหน่อยในบรรยากาศที่สมาธิมากขึ้นที่ทรงตัวได้มากขึ้นที่เรานิ่งขึ้นมันจะทำให้เรามีการประคับประคองง่ายพอถึงจุดที่สมาธิมากขึ้นมันแทบไม่ต้องประคองเลยความนิ่งเมื่อมีอยู่ทุกอริยบทมันถูกประคองเองนี่คือเรื่องสมาธิข้อปฏิบัติในข้อหลักๆเลยสมาธิต้องไปทำเยอะๆฝึกการประคองให้ต่อเนื่องแล้วก็พิจารณาตามการแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยไม่ต้องรับอะไรไม่ต้องรอให้วิปัสสนาเกิดแล้วให้มันจางคลายมันดีมันช้าปล่อยเลยเห็นแล้วก็ไม่เอาไม่ถือสาเลยได้ยินแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยกันเลยไม่ต้องไปรอทีนี้ถ้ามันในมุมตรงข้ามคือไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยนานๆแล้วมันก็ปล่อยไม่ได้เห็นแล้วก็เก็บได้ยินก็ถือสานิดหนึ่งก็ไม่ได้หน่อยก็จะเอาหน่อยก็จะไม่ยอมอะไรเงี้ยมันต้องฝึกปล่อยเลยอ่ะมันต้องปล่อยถ้าคนคิดว่าจะไปเจริญวิปัสสนาแล้วให้จิตมันค่อยพัฒนานิสัยจนนิสัยดีแล้วมันค่อยปล่อยนะก็ไม่ได้กินด้านหนึ่งต้องทำเลยหักดิบเขาเลยถ้าเขาจะถือสารก็หักมันเลยไม่เอาปล่อยจะเกลียดชังใครไม่ได้ต้องปล่อยจะถือสาใครไม่ได้ต้องปล่อยนะต้องปล่อยมันมีมุมเนี่ยมุมอย่างนี้สำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องมรรคผลนิพพานนะมุมด้านนี้เขาก็จะต้องทำจิตก็จะมีความแข็งแกร่งด้วยดังนั้นถ้าเราต้องการให้การปฏิบัติมันดูละเอียดขึ้น
มุมการทำจิตให้ปล่อยเนี่ยเติมเขาให้เข้มแข็งฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกไม่เอาไม่ถือสาไม่ถือสาใครก็ทำอะไรมันก็เรื่องของเขาอะฝึกปล่อยไม่เก็บไม่หมดทราบอะไรก็ฝึกปล่อยรู้สึกอะไรก็ฝึกปล่อยเห็นอะไรก็ฝึกปล่อยฝึกปล่อยปล่อยเลยไม่ต้องรอให้จางคลายนะปล่อยเลยไม่ต้องเข้ามากับฝึกสงบปล่อยนี่คือปล่อยกับฝึกสงบสงบก็คือฝึกนิ่งคำว่าฝึกนิ่งก็จะต้องมีการประคองอริยบทตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เกิดความนิ่งโดยบรรยากาศภาพรวมกับฝึกให้มันนิ่งระดับทรงพลังอันนี้ก็คือเรื่องของการเข้าสมาธิบ่อยๆฝึกนิ่งเนี่ยคำว่าฝึกนิ่งก็จะต้องเป็นเรื่องการประคองและก็เข้าสมาธิมุมด้านนี้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องเติมเต็มเข้ามาให้มันหนาแน่นขึ้นด้วยการทำสมาธิเยอะขึ้นด้วยการเติมการประคองทุกอย่างจะยืนจะเดินจะนั่งจะพูดจะอยู่คนเดียวจะอยู่กับกลุ่มคนจะทำอะไรเนี่ยประคองไม่ปล่อยเลยถ้าเคลื่อนไหวก็ประคองถ้านั่งรอใครเนี่ยก็นั่งเข้าสมาธิมันไปซะเลยอันนี้คือมุมด้านสร้างความนิ่งสร้างความเรียบสร้างความลึกสร้างพลังถ้าเก็บละเอียดจริงๆเขาก็จะบ่มเพาะทั้งการประคองและการทำสมาธิกับมุมการพิจารณาการพิจารณาเนี้ยต้องทำเลยพิจารณาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็ฝึกพิจารณาฝึกพิจารณาในเรื่องง่ายๆไปก่อนอย่างเรื่องกายอย่างเรื่องสิ่งที่ได้เห็นทั้งหลายเรื่องสุขทุกข์ทั้งหลายที่มันไม่แน่นอนเลยในชีวิตอันนี้คือเรื่องการพิจารณาในแบบง่ายๆในแบบง่ายๆทำได้เดี๋ยวมันจะทำแบบยากๆได้แล้วก็มีการทรงภาวะของการรักษาความบริสุทธิ์ซื่อใสตรงของจิตใจให้มันอยู่ในกรอบของศีลมีความบริสุทธิ์ของศีลรักศีลมั่นคงในศีลแล้วก็เรื่องของการเกลียดกันบาปอกุศลไม่เกิดเลยต้องระดับเกลียดกันเลยเกลียดเรื่องบาปอกุศลไม่ให้เกิดทั้งทางความคิดทางการพูดทางการกระทำอันนี้คือนักปฏิบัติที่แท้จริงนะความคิดอะไรที่แย่นี่เขาจะไม่ยอมต้องหยุดอันนี้คือมุมของคนที่เป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยความคิดก็จะต้องจัดการให้สะอาดการพูดการกระทำก็จะควบคุมและฝึกฝนให้มันสะอาดสำหรับผู้ปฏิบัติต้องทำด้านนี้ให้สมบูรณ์ต้องทำด้านประคองการใช้ชีวิตให้มีสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ให้มีเรื่องสมาธิให้สมบูรณ์ให้มีการพิจารณาให้เข้าใจโลกไปเรื่อยๆให้เข้าใจไปเรื่อยๆให้เห็นโทษภัยเรื่อยๆเห็นความไม่มีแก่นสารเยอะๆเห็นความไม่น่าต้องการมากๆเห็นว่ามันเป็นสิ่งเป็นทุกข์เหลือเกินเอาบ่อยๆมุมเนี้ยกินเข้าไปเลยเก็บไปเลยทุกครั้งที่พิจารณาในแนวนี้คือการฝึกฝนการพิจารณาถึงจะยังไม่จางก็ฝึกพิจารณาไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้อารมณ์ของมันเองให้ได้ทิศทางการพิจารณาต่อมามันจะได้อารมณ์พอได้อารมณ์มันจะได้ความจางคลายอันนี้คือมุมหนึ่งของการฝึกพิจารณาแล้วก็ฝึกทำจิตให้ปล่อยเลิกถือสาไม่รับไม่ถือสาไม่รับฝึกปล่อยการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรทุกอย่างถ้าทำทุกสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องติดเนี่ยมุมด้านสะอาดก็จะสมบูรณ์ขึ้นมุมด้านสงบก็จะสมบูรณ์ขึ้นมุมด้านความรู้ความเข้าใจโลกก็จะสมบูรณ์ขึ้นแค่เพียงเท่านี้เองทำเยอะๆมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นละแค่ทุกสิ่งทำจริงๆเท่านั้นเองและทุกสิ่งก็แค่ทำต่อเนื่องอันนี้คือรูปทรงการปฏิบัติในแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะสำหรับคนจะปฏิบัติเนี่ยรักษาศีลจริงๆ
ระวังจริงๆรักษาจิตจริงๆอย่าบาปอกุศลจริงๆฝึกสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวตลอดเวลากลิ่นอายการฝึกอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าสู่บรรยากาศของคนที่กำลังทรงตัวบนการปฏิบัติตลอดไม่ได้ทิ้งเลยสักลมหายใจจะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยมันประคองถ้าหยุดเดินก็นั่งกำหนดสมาธิถ้าไม่กำหนดสมาธิก็พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมถ้าไม่พิจารณาธรรมไม่กำหนดสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดูจิตของตนเฉยๆดูการทำงานของมันดูการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารยันนั่งดูหรือย้อนนึกภาพต่างๆที่เขาเคยเกิดมาย้อนนึกภาพเวทนาต่างๆที่เคยเกิดย้อนนึกภาพสุขทุกข์ทั้งหลายในโลกที่เคยผ่านมาถ้าไม่ได้คิดก็นั่งนึกดูสลับการพิจารณาถ้าดูพอแล้วก็อาจจะกลับมาอยู่กับการดูลมถ้าเคลื่อนไหวก็ประคองกายถ้าเข้าไปสู่กลุ่มใดก็ประคองตลอดกลายเป็นลมหายใจทุกลมหายใจมันมีแต่ปฏิบัติและเมื่อทำอย่างนี้ต่อเนื่องการปฏิบัติก็ทรงพลังทรงพลังเลยไม่พิจารณาธรรมก็อยู่กับการกำหนดสมาธิเพื่อพัฒนาด้านสงบถ้าเคลื่อนไหวก็ประคองตนถ้าจะพูดก็ประคองวาจาถ้าจะคิดก็ระวังความคิดถ้าจะรู้สึกอะไรก็จะระวังความรู้สึกคือดูตลอดอันนี้คือคนปฏิบัติธรรมนะใจมันส่งไปในมุมของการจะต้องทำตลอดเวลาอันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ต้องไปทำกินแล้วนะเมื่อไม่ต้องทำกินแล้วแล้วทำสิ่งเหล่านี้ทั้งวันเนี่ยทำติดเนื่องจริงๆกลิ่นอายสมาธิกลิ่นอายความสงบกลิ่นอายความบริสุทธิ์กลิ่นอายความปล่อยคลายเนี่ยมันจะเกิดแน่นอนทีนี้ถ้าเราดูว่าส่วนตรงไหนที่เรายังพร่องเราก็เติมเข้าไปเท่านั้นเองทีนี้การปฏิบัติที่มันเต็มที่อย่างเนี้ยมันก็จะเหมาะกับแค่คนที่ว่างจริงๆไม่มีภาระทั้งโลกจริงๆภาระทั้งโลกเนี่ยก็ทำได้นะก็ประคองได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมมันก็สามารถปฏิบัติแล้วก็เกือกกลัวกับทำการทำงานทั้งโลกได้เหมือนกันแต่ถ้าการปฏิบัติที่มันทรงพลังจริงๆเนี่ยก็คือว่างและบุคคลนั้นจะต้องฝึกในการที่จะอยู่คนเดียวต้องไม่คุกคลีการฝึกในการไม่คุกคลีนี่สำคัญมากมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีแต่อารมณ์ของการภาวนาถ้าเข้าไม่ในหมู่คนต้องตั้งใจเต็มที่ในการประคองถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันได้พลังฝึกในการเสพการอยู่คนเดียวถ้าอย่างนี้การปฏิบัติมันจะเห็นผลและมันจะเริ่มสนุกอยู่คนเดียวมากๆมันก็จะลดการคุกคลีพูดคุยแล้วก็ฝึกเดินอยู่กับที่เดินลุกนั่งเพื่อให้ฝึกการประคองอริยบทเดินไม่ต้องไม่ใช่คำว่าเดินคือเดินแค่จงกรมอย่างเดียวไปเดินมาแล้วมันคลองเดินประคองแค่จงกรมเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันชินจะพอคลองเฉพาะตอนเดินจงกรมตอนอื่นมันทิ้งโยมต้องฝึกเดินในแบบที่มันไม่ใช่จงกรมอ่ะเดินไปเดินมาเดินอ่ะเดินรอบเลยเดินอิเลคะแล้วก็ฝึกหยิบนั่นจับนี่จับนู่นแต่เป็นการฝึกประคองไม่ใช่การเจริญสติเรามาฝึกเอาตรงจงกรมอย่างเดียวโยมก็จะประคองเฉพาะท่าเดินทีนี้การฝึกในหลากหลายเนี่ยเขาก็จะฝึกตั้งใจเลยตั้งใจเลยด้วยว่าจะไปหยิบตรงนี้ไปชงกาแฟไปดึงมาดื่มวางแก้วลุกเดินเดินกลับเดินไปทางนู้นเดินไปทางนี้นั่งหน่อยลองนั่งลองยืนตั้งใจนั่งตั้งใจยืนตั้งใจขยับตั้งใจให้อริยบทมันหลากหลายเพื่อได้เกิดการคุ้นเคยกับการประคอง
ถ้าเราขยันเดินอย่างเดียวตรงๆเดินไปเดินมาเดินเราจะชินแค่ประคองตอนเดินแต่พอเลิกเดินโยมทิ้งประคองนะอันนี้คือมุมหนึ่งนะมุมของการจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาก็จะฝึกในแบบการเคลื่อนตัวในรูปทรงอิสระและมีความตั้งใจที่จะเพิ่มรูปทรงเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวจับเดี๋ยววางเดี๋ยวคู่แขนเดี๋ยวแหยกแขนอันนี้คือการเจริญสติสัมปชัญญะในแบบที่จะผูกความต่อเนื่องของการประคับประคองทำแล้วจิตมันเรียบดีทำแล้วความนิ่งมันเกิดทำแล้วการซัดสายมันจบไม่ค่อยซัดสายแล้วคนที่มีกระแสอย่างนี้นั่งสมาธิจะนั่งได้ดีนี่คือด้านหนึ่งของการปฏิบัติลองฝึกดูกับด้านฝึกเข้าสมาธิเยอะๆไอ้ตรงนี้ก็มีรากฐานสมาธิแล้วก็ทำเยอะๆเลยเมื่อนั่งเป็นฝึกเข้าเมื่อลุกเมื่อไหร่ก็ตามประคองสำหรับกับบางครั้งเราอาจจะใช้การพิจารณาสลับกับการนั่งพิจารณาธรรมหรือตามดูหน้าตาของเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามย้อนดูทีละอาการที่เคยผ่านมาแล้วทดลองดูแบบเวทนาขันธ์ที่ผ่านมาแล้วดูสิลองดึงภาพมาดูสิเห็นไหมเวทนาต่างๆที่ผ่านมาแล้วนึกภาพไปว่าเราเคยเจออะไรเนี่ยอันนี้เรื่องการดูฝึกดูสุขทุกข์ในโลกสุขของเราทุกข์ของเราสุขของคนอื่นทุกข์ของคนนี่ฝึกดูมองให้เห็นที่มันเคยผ่านมากับฝึกพิจารณาสอนเยอะแล้วเหลือจะไปทำดังนั้นถ้าคนมีความตั้งใจจริงๆเพื่อจะปฏิบัติเนี่ยนะด้านศีลต้องชัดเจนว่าเราจะเอาให้ดีขึ้นด้านความคิดที่มันชอบคิดอะไรในทางลบในทางอคติในทางเล่าร้อนเนี่ยต้องไม่เอาอีกแล้วตั้งใจและความคิดในทางจะถือสาเกลียดชังใครเนี่ยต้องไม่ยอมให้มีต้องตั้งใจไม่ยอมแล้วเพราะว่าจะทำให้มันบริสุทธิ์ถ้าเราต้องการให้บริสุทธิ์เรายอมให้เรื่องหยาบๆร้อนๆกระด้างเข้ามาได้มันไม่มีทางบริสุทธิ์เราอยากมีเนื้อตัวสะอาดแต่เรายอมให้สิ่งแปดเปื้อนเข้ามาได้เนี่ยเราไม่สะอาดหรอกเหนื่อยปฏิบัติแล้วเหนื่อยตายถ้าไม่รู้จักที่จะไม่ยอมมันต้องไม่ยอมไม่ยอมจะเกลียดใครไม่ยอมจะถือสาใครไม่ยอมจะคิดไม่ดีกับใครไม่เอาละไม่ทำแบบนั้นละคนแบบนี้เท่านั้นแหละจึงจะเป็นคนอ่อนโยนเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าไม่ทำแบบชาวโลกชาวโลกเขาก็คิดเกลียดกันบ้างไม่ชอบกันบ้างถือสากันบ้างรักกันบ้างไอ้นี่คือแบบชาวโลกถ้าจะเป็นอริยเจ้าเขาไม่เอาแบบนั้นเขาจะละมันเขาจะละเขาไม่ปล่อยเขาไม่ยอมให้เขามาสิงสู่ในตัวเขาไล่มันออกไปดังนั้นถ้าคนไม่มีมุมที่จะคิดละพวกอย่างนี้แล้วก็การปฏิบัติมันนานกระแสจิตมันอ่อนโยนไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้มันจะเห็นความก้าวหน้าช้ามากการปฏิบัติมันก็จะขึ้นลงๆเราก็จะต้องมีมุมด้านรังเกียจในส่วนความคิดและความรู้สึกที่เป็นอกุศลทุกชนิดคือรังเกียจไม่ชอบตัวเองเลยที่มันเกลียดชาวบ้านไม่ชอบตัวเองเลยที่มันไปถือสาสิ่งนั้นไม่ชอบตัวเองเลยที่ตัวเองโกรธไม่ชอบตัวเองที่ตัวเองกลัวไม่ชอบตัวเองที่ตัวเองถือตัวไม่ชอบตัวเองเลยต้องไม่ชอบอ่ะคนที่เริ่มไม่ชอบตัวเองเท่านั้นแหละคนนั้นจึงจะเป็นผู้เจริญถ้ามัวแต่ไม่ชอบชาวบ้านคนนั้นไม่มีทางเจริญคนนั้นฉันก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบนั่นก็ไม่ชอบไม่มีเจริญมีจิตจะตกต่ำมีต้องไม่ชอบตัวเองเลยที่มันขยันจะไปถือสาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือมุมนึงนะอันนี้เป็นความคิดของอริยเจ้านะผู้ประเสริฐ
เขาพยายามเปลี่ยนพยายามฝึกให้ความคิดมันต่างไปจากคนทั้งหลายถ้ายังคิดในแบบเดิมๆก็คือยังอย่างเดิมๆที่ชาวโลกเขาคิดกันทั้งนั้นแหละเกียรติชังเนี่ยชาวโลกเขาคิดกันทั้งนั้นแหละถือสาถึงชาวโลกเขาก็คิดกันทั้งนั้นแหละไอ้นี่มันแบบชาวโลกแบบดัดดาลทั้งหลายซ้ำซากดังนั้นถ้าคนต้องการพัฒนาเนี่ยเขาก็ไม่ทำละฝึกที่จะเหนือโลกไม่ทำแบบที่ชาวโลกก็ทำเทศจะไม่รู้จะเทศอะไรก็ขออนุโมทนาไปเติมระยะการเจริญสติมันต่อเนื่องหน่อยอาจารย์ดูแล้วบางคนเนี่ยมีสติอยู่ใช้พวกนั่งกับเดินอยู่ไม่กี่ช่วงเวลาพอเลิกแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยอย่างเนี้ยนิ่งไม่นานเนี่ยนิ่งไม่ติดหรอกกลับแล้วพระ